ครับผมคุณครูครับวันนี้ได้นำอะไรมายังไงฮะครับในส่วนของโรงเรียนเทศบาลบางแก้วนะครับเราได้นำฝาขวดอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นฝากระป๋องหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมนะครับโดยจะเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการทำวัสดุขาเทียมให้กับผู้พิการซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลบางแก้วนะครับได้รณรงค์ในเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับในประจวบเหมาะในช่วงนี้นะครับที่ทางสตช.ได้จัดโครงการขึ้นมาเราก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการนำสิ่งของเหล่านี้มาบริจาคนะอย่างน้อยก็เป็นแรงผลักดันให้กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะลูกเสือในระดับของเรานั้นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่เขาลำบากกว่าเราโดยเฉพาะเรื่องของการทำขาเทียมให้กับผู้พิการนะครับวันนี้ก็เลยทำการส่งมอบให้กับครับทางสวทครับครับทางสวทอยากจะกล่าวถึงโครงการแล้วก็อยากจะเชิญชวนสักหน่อยไหมครับครับต้องขอบคุณโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะครับที่คณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนร่วมกันบริจาคอลูมิเนียมนะครับเพื่อที่จะนำไปทำขาเทียมแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนนะครับให้ร่วมกันนำฝากระป๋องนะครับอาจจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมหรือว่ากระป๋องเบียร์นะครับมาร่วมบริจาคพื้นที่ทางสวทแม่สอดจะนำไปสมทบกับทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกในวันที่6มิถุนายนนี้ครับขอบคุณครับมาบริจาคได้ช่วงวันไหนเวลาไหนฮะมาบริจาคได้ทุกวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรอยู่แล้วนะครับก็จะรับบริจาคไปจนถึงวันที่5มิถุนายนครับน่าจะเยอะที่สุดแล้วครับเยอะที่สุดไม่พอใส่ครับนั่นแหละสิก่อนวีโอกันก่อนครับเอากล่องนี้ไปไว้ด้านนู้นหน่อยครับนี่ลงมาแล้วนะวางก่อน